เรียกว่าสถานการณ์การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉานซึ่งก็เป็นจุดที่มีการสู้รบเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้รวมถึงหลายๆพื้นที่ของประเทศเมียนมาแล้วก็ที่รัฐยะไข่ในทางตะวันตกที่ติดกับ ประเทศอินเดียด้วยเช่นเดียวกันนะคะผ่านมา2เดือนเต็มเมืม่อวานนี้ค่ะ27ธันวาคมนะคะถหากว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมกับปฏิบัติการของกลุ่มพี่น้องพราดอนผ้าภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Brotherhood Alliance นะคะเขาเปิดปฏิบัติการที่เรียกว่า1027ก็คือการจัดการเลยนะคะเปิดปฏิบัติการพร้อมๆกันในหลายๆจุดของรัชฐานทางตอนเหนือของมินมาในการต่อสู้โจมตีแบบชนิ ที่ว่ากองทัพพม่าไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมา2เดือนเต็มๆนะคะการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็มีรายงานว่าบรรดากลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องพราดรภาพเนี่ยนะคะก็ยังคงสามารถที่จะเดินหน้ายึดบรรดาป้อมปราการทางการทาหารของกองทัพพมา่ารวมไปถึงการยึดครองเมืองหลายๆเมืองจากกองทัพพมา่าได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะพาทุกท่ามาดูกันนะคะว่า ถ้าหากว่าไปดูแผนที่ของเมียนมาในเวลานี้นะคะตามรายงานของสำนักข่าวอิระวด,ดีนะคะที่เขาติดตามเรื่องสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์3กลุ่มที่จับมือกันเป็นพันธมิตร ในการสู้กับกองทัพพมา่าแล้วมันก็เกิดการลุกฮือต่อสู้ตามมาของกองกําลังชาติพันธมิตรออกองกําลังชาติพันธุ์อีกหลายๆกลุ่มในหลายรัฐด้วยเช่นเดียวกันตามรายงานที่อิระวดีรายงานในช่วงเวลานี้นะคะอันนี้จุดสีเหลือง,องก็คือจุดที่เมือง ต่างๆนะคะที่ทางกองกําลังชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะยึดครองเอาไว้ได้ในเวลานี้นะคะโดยตามรายงานเนี่ยระบุนะคะว่ามีประมาณสัก400ป้อมไม่ว่าจะเป็นป้อมทหารป้อมจุดตรวจตราหรือว่าป้อมทหารต่างๆนะคะ400กว่าแห่งทั่วทั้งรัฐานแล้วก็รัฐ อื่นๆในเมียนมานะคะที่สามารถที่จะปกครองได้โดยบรรดากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์นะคะใน6รัฐ5ภูมิภาคทั่วเมียนมาสามารถยึดเมืองได้แล้วประมาณ23เมืองก็คือตามจุดเหลืองๆที่ปรากฏอยู่นี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าลองแยกดูบรรดากองกําลังทั้ง3กลุ่มที่เขาจับมือกันเป็นกลุ่ม3พี่น้องพราดอนภาพนะคะก็คือกองทัพพันธมิราาตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือว่า MNDAA เรียกง่ายๆก็คือกลุ่มกองกําลังโกก้างที่ ที่ปกครองเขตปกครองพิเศษโกก้างนะคะก็คืออยู่ในทางตอนเหนือของรัสชาโดยมีเมืองเล้าก่ายเนี่ยเป็นเมืองเอกของเขตโกก้างนั่นเองนะคะ กลุ่มโกล้างเนี่ยสามารถยึดป้อมต่างๆของกองทัพพมา่าไปได้แล้วประมาณ210แห่งนะคะกองกําลังอาราการหรือว่า AA นะคะก็คือเป็นกองกําลังที่เราเคลื่อนไหวยอยู่ในรัฐยะไไ่ก็คือทางภาคตะวันตกของเมียนมานะคะ AA เนี่ยยึดป้อมไปได้แล้วประมาณ144แห่งส่วนกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาหรือที่เรียกกันว่า TNLA อีกชื่อหนึ่งก็คือกอ,องทัพป,ปล่องเนี่ยนะคะสามารถยึดไปได้แล้วประมาณ69แห่งอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆที่อิร่ว,วดีเนี่ย รายงานมาให้ได้ดูกันในช่วงเวลานี้ในขณะที่จํานวนของพลเรือนที่เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าพอมีการสู้กับกองทัพพม่าในหลายจุดนะคะกองทัพพม่าเขาก็โจมตีกลับด้วยการใช้ระเบิดนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบนะคะเข้าไปใส่พื้นที่ชุมชนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่งเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะกองกําลัง T.N.L.A. นะคะได้ยึดเมืองเพิ่มขึ้นอีก2เมืองรัฐฉานทางตอนเหนือขณะที่ฐานทัพทหารในเมืองเล้าก่ายแล้วก็อีก2เมืองตอนเหนือของรัฐฉานก็ยังมีการต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายก็คือกลุ่มชาติพันธุ์กับกองทัพพมา่าไม่หยุดหย่อนนะคะ ส่วน mndaa หรือว่าโกก้างเนี่ยก็ยึดเมืองได้อีกอย่างน้อย7เมืองฐานทัพอีกกว่า200แห่งส่วนที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกที่ติดกับอินเดียกองทัพอร,าการ์กันหรือว่า AA เนี่ยสามารถยึดสำนักงานตำรวจในเมืองรักยูเอาไว้ได้เพิ่มเติมและยังมีการสู้กันอีกหลายเมืองในรัฐยะไข่แบบต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งกองทัพอรารการหรือว่า AA ก็ยึดฐานทัพ ทหารแล้วก็ป้อมต่างๆในตอนเหนือของรัฐยะไข่ได้มากกว่า140แห่งแล้วก็ฐานทัพอีก2แห่งในรัฐชินด้วย ส่วนตอนใต้ของเมียนมาค่ะกองกําลังลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมียนมาและกองกําลังป้องกันประชาชนหรือว่า PDF ซึ่งเป็นกองกําลังที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพของแห่งชาติของเมียนมาหรือว่า NUG ที่ควบคู่ไปกับการก่อรัฐประหารเนี่ยนะคะ <S <S เขาก็ได้โจมตีเมืองพะโคแล้วก็ยึดเมืองสําคัญเอาไว้ได้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยทีนี้ทางสำนักข่าว เรดิโอฟรีเอเชียก็รายงานอ้างการเปิดเผยจากกองกําลังโกก้างนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพพม่าได้ทิ้งระเบิดหนักโจมตีเมืองเล้าก่ายเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษโกก้างในรัฐชานกนเหนือเป็นเหตุให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย8รายบาดเจ็บอีก25คนประชาชนในโกก้างเปิดเผยกับเรดิโอฟรีเอเชียเบอร์มิสนะคะว่าเขาเห็นคนเสียชีวิตหลังจากที่มีระเบิดตกลงมาใส่ลานจอดรถ Lord, ใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งมีเด็ก มีผู้หญิงเสียชีวิตด้วยการทิ้งระเบิดโจมตีเมืองเล้ากายกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทำให้ยากต่อการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น MNDAA หรือว่ากองกำลังโกก้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าระหว่าง27ตุลาคมก็คือแรกเริ่มของการปฏิบัติการเรื่อยมาจนถึง23ธันวาคมมีพลเรือนเสียชีวิตแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ148คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า265คนในจำนวนผู้เสียชีวิต148คนเนี่ยมีเด็กอย่างน้อย24คนด้วยนะคะจากการที่กองทัพเมียนมาเนี่ยได้มีการยิงปืนใหญ่แล้วก็ทิ้ง ระเบิดจากเครื่องบินรบนะคะใส่พื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่กันในทางตอนเหนือของรัฐฉานในช่วง2เดือนของปฏิบัติการ1027นี่เองขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะคะว่ากองทัพพม่าก็สูญเสียกําลังพลอีกหลายสิบนายในช่วง4วันที่ผ่านมาในการสู้รบทั้งในรัฐฉานยะไคชินตลอดจนในภูมิภาคมันเดเลสกายแล้วก็มะไก,กวด้วย ด้านสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNHCR ประเมินว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ1027เป็นต้นมามีผู้พลัดถิ่นก็คือไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนะต้องหลบหนีออกจากบ้านของตัวเองเนี่ยประมาณ660,000คนแล้วค่ะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยประเมินไว้ว่ามีอยู่ที่335,000คนนี่เดือนเดียวนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก300,000กว่าคนทีนี้ถ้าหากว่าไปนับรวมกับคนพลัดถิน่นตั้งแต่ที่เกิดรัฐประหารเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ตอนนี้อาจจะมีผู้พลัดถิ่นในเมียนมาแล้วมากกว่า6ออขออภัย2ล้าน6แสนคนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น นี่เป็นสถานการณ์ที่จนถึงเวลานี้เนี่ยยังคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดและนอกเหนือจากคนไทยที่จับตาสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีพรมแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวแล้วนะคะแล้วก็มีคนไทยได้รับผลกระทบจากกรณีที่ไปกวาดล้างกลุ่มทุนจีนเทาในเมืองเล้กากาแล้วก็มีคนไทยไปติดอยู่แต่ว่าได้รับความช่วยเหลือออกมาแล้วนั้นหนึ่งในประเทศที่มีความกังวลในเรื่องนี้มาก ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือประเทศจีนนะคะแน่นอนละจีนเนี่ยมีพรมแดนติดกับเมียนมาเยอะนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ในเมียนมาก็ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการไปลงทุนเมกับโปรเจกต์ต่างๆล่าสุดด้วยสถานการณ์ที่มันยังไม่สงบนะคะผ่านมา2เดือนเต็มแล้วสถานการณ์ยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจีนจะพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะให้ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กองทัพของพมา่าเนี่ยมานั่งโต๊ะร่วมกันมาเจรจาเรื่องของการหยุดยิงกัน ก็ตามนะคะจนล่าสุดในวันนี้เองนะคะจีนได้มีคำสั่งอบพยพพล,ลเมืองออกจากพื้นที่พรมแดนนะคะเพราะเกรงว่าเรื่องของสงครามในเมียนมามันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นั่นเอง โดยการประกาศให้ผู้คนอบพยพออกจากพื้นที่ของเมืองเล้าไก่นะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษโกก้างเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเมียนมาปะทะกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยสถานทูตจีนระบุในช่องทาง e c h a t แอปพลิเคชันสื่อสารนะคะว่าความขัดแย้งในเขตเล้าไก่เขตปกครองพิเศษโกก้างตอนเหนือของรัชดาเนี่ยมันยังยืดเยื้ออยู่ค่ะและเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว สถานทูตจีนในเมียนมาเตือนพลเมืองจีนในเล้าไก่อีกครั้งนะคะให้อพยพยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ส่วนกองกําลัง MNDAA หรือว่าโกกางเนี่ยก็ประกาศจะยึดเคือเมืองยึดคืนเมืองเล้าก่ายซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่เกิดการค้ามนุษย์แล้วก็มีการพน,นันมีมิจฉาชีพออนไลน์หรือที่คนอื่นเรียกกันว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยเขาไปตั้งอยู่ในเมืองเล้าก่ายนะคะส่วนในเดือนนี้เนี่ยจีนก็ได้เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างกองทัพพมา่าแล้วก็กลุ่มติดอาวุธทั้ง3กลุ่มจนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก่อนหน้านี้จีนก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงในทันทีในพื้นที่ตอนเหนือ ของประเทศซึ่งเป็นสถานที่ที่วางแผนไว้ ide, สําหรับการสร้างรางรถไฟเชื่อมต่อจีนภายใต้นโยบายแถบและเส้นทางมูลค่า1ล,าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ t n w w r r l t t o d y y นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยค่ะ